ตวแพทย์อาสาจอสอร้อยสวัสดีค่ะรายการสัตวแพทย์อาสาจสร้อยในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของช้างสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราอีกโรคหนึ่งซึ่งก็เป็นโรคที่ร้ายแรงทำให้เสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่กี่วันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะเรามารู้จักเรื่องของโรคร้ายตัวนี้กับน้องช้างของเรากันนะคะโดยเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ชัชโชติธิตารามค่ะซึ่งท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์แล้วก็ยังเป็นผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าของโรงพยาบาลสัตว์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ก็ต้องให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงว่าโรคตัวนี้ค่ะมันมีมานานแล้วหรือยังแล้วมันคืออะไรไวรัสชนิดนี้มันเรียกว่าอะไรยังไงคะอาจารย์ที่มันทำร้ายช้างของเราเนี่ยค่ะครับโรคนี้ชื่อโรคว่าไวรัสเฮอร์ปีในลูกช้างนะฮะภาษาอังกฤษจะใช้ว่า Elephant Endotheliotropic Herpes Virus นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นชื่อไวรัสนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวโรคเนี่ยจะมีคำว่า HD อยู่ด้วยย่อมาจากว่า Hemorrhagic Disease ซึ่งชื่อเต็มๆก็คือ Elephant Endotheliotropic Herpes Virus Hemorrhagic Disease ซึ่งคำว่า Hemorrhagic Disease ตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะที่ว่ามีเป็นการมีเลือดออกนะครับภายในร่างกายค่อนข้างเยอะนะฮะเราก็เลยใช้คำนี้ขึ้นมานะครับก็เลยใช้ชื่อโรคเป็นชื่อนี้นะครับอ๋อค่ะค่ะก็คือเรียกสั้นๆก็จะเหมือนจะเรียกว่าเป็นเฮอร์ปีไวรัสในช้างประมาณนั้นใช่ไหมคะใช่แล้วครับที่เป็นชื่อสั้นๆของโรคนี้ซึ่งชื่อเต็มยาวมากชื่อเต็มยาวมากเลยแล้วเห็นบอกว่าความรุนแรงของโรคนี้มันทำให้ถึงตายได้ภายในไม่กี่วันเลยเหรอคะคุณหมอคะของโรคนี้เนี่ยถ้าหลังจากที่เกิดอาการนะครับก็จะสามารถเสียชีวิตได้ภายใน 24-48 ชั่วโมงเลยนะครับนั่นคือเป็นฝันร้ายมากๆของเจ้าของช้างและสัตวแพทย์เพราะเจ้าของช้างเนี่ยนะครับโดยเฉพาะลูกช้างเนี่ยถ้าเขาข่าวว่าลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเช่นหน้าบวมหรือมีลิ้นม่วงหรืออาการเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยเขาต้องรีบตามสัตวแพทย์โดยด่วนนะครับบางครั้งเจ้าของช้างเขาก็คิดว่าเออคงไม่มีอะไรหรอกอาจจะง่วงๆซึมๆหรือถูกอะไรกัดหน้าบวมขึ้นไปนะครับแป๊บเดียวปรากฏว่าภายใน 24-48 ชั่วโมงเนี่ยก็เสียชีวิตทันทีได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือเปิดว่าไวมากๆเลยนะครับเรียกว่าช็อกเลยล่ะใช่ไหมคะเพราะว่าเร็วมากภายใน2วันแล้วอาการที่เด่นชัดก็มีแค่2อย่างนี้เองเหรอคะคือครับอาการบวมแล้วก็มีลิ้นสีมีสีอย่างนี้เหรอคะอันนี้คืออาการที่เป็นลักษณะเฉพาะเลยฮะถ้าลิ้นม่วงนะครับแล้วก็หน้าบวมลักษณะแบบนี้เนี่ยคือลักษณะเฉพาะแต่อย่างอื่นเนี่ยอาจจะมีด้วยนะครับเช่นว่าอาจจะมีการซึมแล้วก็มีไข้สูงนะครับซึ่งซึมเนี่ยทางเราภาพอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือเหมือนนี่คือการแสดงหน้าบวมของลูกช้างใช่ไหมคะใช่ครับโดยเฉพาะดูที่บริเวณแก้มแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องแยกให้ออกนะฮะว่าหน้าบวมเนี่ยหรือว่าอ้วนนะครับเพราะบางครั้งลูกช้างที่กินเยอะๆก็อ้วนขากระดูกอะไรพวกนี้ไม่เจอเหมือนกันนะครับอาการที่ไม่จำเพาะเจาะจงเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเช่นเขาซึมนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาก็เหมือนว่าอาจจะนอนไม่ดีหรือว่าเป็นโรคท้องเสียหรือเป็นอะไรอื่นเขาก็ซึมได้เป็นอื่นก็มีอาการอย่างนี้ได้เหมือนกันใช่ครับหรือว่ามีไข้สูงนะครับก็คือถ้ามีการติดเชื้อเนี่ยลักษณะการเกิดไข้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นไปได้ว่าลักษณะรูปแบบการนอนผิดปกติเช่นปกติเนี่ยตอนกลางคืนจะนอนยาวหน่อยก็อาจจะตื่นหรือกลางวันเนี่ยปกติมันเด็กทั่วไปนะฮะจะมีงานต่อมีนอนตอนกลางวันบ้างบางทีก็ชั่วโมง2ชั่วโมงครับแต่ปกติก็ไม่ยอมนอนเลยอะไรแบบนี้ครับก็เป็นไปได้แล้วก็อาจจะมีท้องเสียทุกครับค่ะภาพนี้คือลิ้นที่ว่าสีม่วงเนี่ยเหรอคะคือเป็นสีนี้ใช่ไหมคะคุณอาจารย์คะซึ่งปกติลิ้นเนี่ยของลูกช้างทั่วไปจะเป็นสีชมพูเหมือนกับสัตว์ทั่วไปหรือของคนเรานะครับนั่นคือเป็นลักษณะที่ว่ามีการไหลเวียนเลือดที่ดีมีการได้รับออกซิเจนที่ดีนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าลิ้นเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับอันนี้ก็น่าชัดเจนเลยคือว่าลักษณะการเปลี่ยนออกซิเจนเนี่ยไม่ดีแล้วแล้วมันส่งผลนะครับดังนั้นควานช้างหรือว่าถ้าเราเนี่ยบางทีสังเกตเห็นลิ้นสีม่วงผิดปกติแบบนี้นะครับหน้าบวมหรือมีการซึมแจ้งสัตวแพทย์โดยด่วนเลยครับยืนยันได้เลยว่ารักษาเองเนี่ยยากมากๆนะครับเพราะเหมือนกับว่าถ้าเป็นของคนเนี่ยก็คือต้องเข้าห้อง ICU โดยด่วนที่สุดแต่ของช้างเนี่ย
บางทีอยู่ไกลนะครับแล้วโรงพยาบาลช้างก็มีไม่ถึงนะครับดังนั้นการจะเอาช้างขึ้นรถได้ก็จะเอามาที่โรงพยาบาลได้นะฮะเพราะพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้วิธีที่ว่า intensive care ครับคือรักษาทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะครับแต่บางครั้งก็ต้องให้ช้างได้พักผ่อนด้วยแต่หมอเนี่ยจะต้องทำตลอดนะครับโอ้โหค่ะลักษณะแล้วอย่างเรียกว่าการที่ไวรัสมันเข้าไปทำลายร่างกายของช้างยังไงคะอาจารย์คะตัวไวรัสตัวนี้นะฮะก็คือเหมือนกับว่าเมื่อเข้าในร่างกายนะครับมันจะไปเข้าเท่าที่บริเวณปากหรือจมูกหรือตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเข้าไปในกระแสเลือดนะครับไปที่เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกโมโนไซต์หลังจากนั้นเนี่ยก็จะแพร่ไปทั่วร่างกายนะฮะหลังจากนั้นตัวไวรัสเนี่ยก็จะไปจู่โจมโดยเฉพาะที่บริเวณเซลล์ของเม็ดเซลล์ผนังเยื่อบุผนังของหลอดเลือดแดงฝอยนะครับซึ่งเขาเรียกว่าแคปิลารีนะครับซึ่งพอจู่โจมตรงนั้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เส้นเลือดแดงฝอยเนี่ยแตกออกนะครับพอแตกออกปกติเนี่ยเลือดจะไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือดนะฮะแต่ทีนี้พอเซลล์เยื่อบุผนังของเม็ดเลือดแดงฝอยแตกออกเนี่ยมันก็จะมีเลือดออกนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณหัวใจบริเวณปอดบริเวณตับม้ามลำไส้พวกอวัยวะที่สำคัญต่างๆพวกนี้นะครับดังนั้นถ้าเลือดเราเนี่ยมีอยู่สักร้อยนะครับมันจะค่อยๆออกจากร่างกายเลยนะครับคือไม่ได้ออกจากร่างกายนะฮะแต่ออกจากระบบไหลเวียนโลหิตออกไปเวียนภายนอกของอวัยวะที่สำคัญเหล่านี้ครับก็คือเหมือนกับว่าอวัยวะมีรอยรั่วแล้วเลือดมันออกมาทั้งหมดมันก็เลยทำให้อาจจะมีอาการที่ไม่ทำงานใช่ไหมอาจารย์ก็ถ้าดูง่ายๆแบบนี้ครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าคนเราใช่ไหมฮะปกติเม็ดเลือดแดงข้ามเม็ดเลือดแดงอัดแน่นนะครับมันจะมีอยู่30-40%นะครับช้างก็ลักษณะคล้ายๆกันอาจจะมีความแตกต่างระหว่างชนิดหน่อยนะครับแต่ปรากฏว่าเลือดไม่ได้ไหลออกนอกตัวนะฮะแต่ไหลนอกออกนอกระบบไหลเวียนเลือดก็คือไหลออกจากพวกเส้นเลือดต่างๆพวกนี้ครับต่อมาที่ต่างๆดังนั้นปรากฏว่าค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเนี่ยอาจจะลดลงมาต่ำกว่า20บางเชือกแม่ก็ต่ำลงมาต่ำกว่า10ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เสียชีวิตตามมาเพราะเหมือนกับว่าระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยล้มเหลวนะครับแล้วทำให้คนไข้ของเปลือกตามมานะครับนี่คือลักษณะกลไกที่ทำให้เกิดตรงนี้นะครับฟังแล้วดูรุนแรงมากแล้วอย่างนี้วิธีการในการรักษาล่ะคะถ้าสมมุติว่าเรารู้เร็วเนี่ยจะสามารถมีโอกาสที่จะรักษาชีวิตช้างไว้ได้ไหมคะถ้ารู้เร็วครับนั่นคือว่าเจ้าของเนี่ยจะต้องแจ้งให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็ทีมสัตวแพทย์เนี่ยจะต้องถึงตัวช้างให้ไวที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับนั่นถ้าเรารู้แบบลิ้นม่วงแบบเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะรักษาได้หายได้ทันไหมคะมีครับมีครับแต่ว่ามันมีปัจจัยอื่นๆหลายอย่างอย่างเช่นว่าเวลาเราเช็คเนี่ยเราจะต้องตรวจดูลักษณะของเลือดนะครับว่าเป็นยังไงเลือดต่ำลงหรือเปล่าโดยเฉพาะว่าตัวเกล็ดเลือดด้วยนะครับถ้าเกล็ดเลือดต่ำมากๆเนี่ยนั่นคือคาดการได้ว่าโอกาสรักษาจะยากแต่ถ้าเกล็ดเลือดยังค่อนข้างสูงอยู่โอกาสรักษาจะง่ายด้วยนะครับดังนั้นวิธีการรักษาก็คือเหมือนกับว่าเราจะต้องมีการให้เลือดหรือให้พลาสมานะครับแล้วก็ให้น้ำเกลือเพื่อรักษาระบบไหลเวียนโลหิตของเขาให้คงอยู่ได้นะครับอย่างในภาพนี้ฮะก็เป็นการทำงานร่วมกันของหลายฝ่ายนะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลช้างที่ศูนย์ราชไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติองค์การสหกรรมป่าไม้นะครับแล้วก็มีสมาคมสหพันธ์ช้างไทยนะครับแล้วก็ปางช้างหลายๆที่เช่นพัทรฟาร์มปางช้างแม่แตงปางช้างบ้านช้างนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลหลายที่อย่างเช่นโรงพยาบาลช้างของมูลที่เพื่อนช้างนะครับหรือโรงพยาบาลช้างกระบี่หรือที่จังหวัดสุรินทร์หรือที่ภาคใต้นะครับขององค์การสวนสัตว์กรมปศุสัตว์นะครับเวลาเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็จะมีเครือข่ายในการที่ปรึกษาซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็อาจจะยืนยาเพราะว่ายาเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องเราไม่ได้สต็อกไว้เยอะมากๆนะครับเพราะมันจะหมดอายุไปเรื่อยแล้วโรคนี้เนี่ยไม่ได้เกิดเป็นทีแล้วรุนแรงหนักหน่วงมากดังนั้นก็คือจะยืมยาหรือบางที่เนี่ยก็จะมีสต็อกของพลาสมาแช่แข็งไว้เราก็ส่งไปให้แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราดูจริงเนี่ยราคายาเราเจ็บแล้วไอ้ตัวนี้ก็คือยาอะไซโควีนะครับที่ใช้สำหรับคนนะครับแต่เป็นแบบฉีดถ้าของคนเนี่ยเราก็กินหรือว่าฉีดระดับนึงแต่ของช้างเนี่ยดูว่าช้างถ้าหลังลูกช้างเนี่ยอาจจะหนักประมาณ500ใช่ฮะ500ถึง 1,000 กิโลกรัมนะครับถ้าเราเทียบหนักกว่าคนไปตั้งแบบเป็น10 20หลายเท่าเลยค่ะ20ดังนั้นปริมาณยาที่ใช้ก็ต้องลักษณะเดียวกันก็คือ20ถึง30เท่าเช่นเดียวกัน
นะครับแล้วก็การดูดซึมการเอาไปใช้อะไรพวกนี้มันจะมีความแตกต่างกันระหว่างคนกับสัตว์นะครับดังนั้นรักษา1เชือกนะครับถ้าลูกช้างสัก500หรือ 1,000 กิโลกรัมเนี่ยแค่ค่ายาต้านไวรัสอย่างเดียวอันนี้ครับก็คือหลักแสนแล้วนะครับใช้กำลังจะถามเลยค่ะอาจารย์ว่ารักษาค่ารักษาเขาเนี่ยใช้เงินขนาดไหนหลักแสนเลยนี่เฉพาะนั่นนะฮะเฉพาะตัวยาต้านไวรัสค่ายาอย่างเดียวยังไม่รวมค่ายาต้านไวรัสอย่างเดียวยังไม่รวมค่าอะไรนะคะมีพลาสมาใช่ไหมคะพลาสมาครับน้ำเกลือยาปฏิชีวนะถ้าเราคุมอยู่หรือว่าตัวยาลดไข้หรือว่าอาจจะเป็นยาพวกยาบำรุงอื่นๆเนี่ยยังไม่รวมเลยนะครับโอ้โหตอนนี้เฉพาะแค่ยาหลอดนี้ที่เห็นท่านเองในการใช้แล้วแบบนี้คือเราพบเยอะไหมคะสำหรับช้างไทยที่กำลังที่พบเจอโรคนี้ค่ะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะก็คือว่าตั้งแต่พบเชือกแรกเนี่ยนะครับที่มีการยืนยันก็คือตั้งแต่ปี2006นะครับ2006นั่นก็คือปี2549อันนั้นคือมีการยืนยันเชือกแรกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เจอพบขึ้นมาเรื่อยๆเนื่องมาจากว่าสมัยก่อนเนี่ยจริงๆผมเคยไปดูประวัตินะครับแล้วก็ดูเนี่ยก็เจอลูกช้างที่ตายด้วยลักษณะอาการแบบนี้แต่เขาคิดว่าเป็นโรคอื่นนะครับนั่นคือเทคโนโลยีในเรื่องทางโมเลกุลชีวะใช่ไหมคะการตรวจนั้นความรู้ยังไม่ถึงนะครับแล้วหลังเริ่มพัฒนาก็เจอมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยก็คือยืนยันตั้งแต่ที่ปี2549แต่ถ้าผมเคยไปดูนะแต่ปี2500กว่าๆนะครับเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นช้างตายจากโรคคอบวมนะครับก็เพราะลักษณะอาการคล้ายกันคือหน้าบวมและคอบวมแล้วก็มีจุดเลือดออกภายในร่างกายนะครับสัตวแพทย์ทั้งหลายหรือควานช้างทั้งหลายก็คิดว่าเป็นโรคนั้นแต่หลังจากมีการตรวจมากขึ้นเนี่ยก็จะเจอนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยพบทั้งหมดประมาณ100กว่าเชือกแล้วที่เป็นโรคนี้100กว่าเชือกแล้วฮะที่เป็นลูกช้างนะครับค่ะแล้วก็ถ้าเป็นมีประมาณ 50-60 เชือกเนี่ยประมาณ 50% ที่เสียชีวิตนะครับโอ้ค่ะมันเป็นโรคติดต่อไหมคะอาจารย์เป็นโรคติดต่อฮะก็ที่ยืนยันนะครับก็คือว่าลักษณะของเชื้อตัวนี้หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์และสัตวแพทย์เนี่ยได้มีการค้นคว้าการศึกษาทำการวิจัยก็คือโรคนี้เนี่ยตัวเชื้อไวรัสตัวนี้นะครับจะหลั่งออกมาในสารคัดหลั่งโดยเฉพาะว่าน้ำลายนะครับจากน้ำที่อยู่ในงวงหรือน้ำจากอวัยวะหรือน้ำที่ปากนะครับแล้วถ้าเราดูลักษณะชัดเจนเลยก็คือว่าลักษณะของช้างเนี่ยถ้าเราเห็นเมื่อเขามาเจอกันเขามักจะชอบเอางวงเนี่ยไปแตะปากกันนะครับถ้าเป็นตัวผู้ประตรวจตัวเมียว่าเป็นสัตว์หรือเปล่าอะไรแบบนี้เขาจะเอางวงเนี่ยไปจับที่อวัยวะนะครับหรือบางครั้งเนี่ยก็มาแตะที่ตาแตะที่งวงกันบ้างแล้วลักษณะนิสัยของช้างอย่างนึงเนี่ยก็คือพอแตะเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาเข้าไปที่ปากตัวเองเพื่อดมนะครับเพื่อรักษาตัวกลิ่นอะไรบ้างนะครับเนื่องมาจากว่าเขามีอวัยวะพิเศษที่อยู่ภายในเพดานปากนะครับว่าใช้ดมได้ดังนั้นเราจะทำกับคนนะฮะว่าได้ไหมก็ไปจับล้างมือก่อนล้างมือให้สะอาดนะใส่แมสนะป้องกันการติดต่อพวกนี้ทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะนี่เป็นการของเขาอันนี้ก็คืออันหนึ่งที่โรคที่คล้ายๆว่ามีการติดต่อหรือเปล่านะครับค่ะค่ะแต่ว่าอันนี้มันคือติดต่อในช้างกับช้างมันมีข้ามจากคนไปช้างช้างไปคนอะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย์อ๋อไม่มีฮะไม่มีครับอันนี้ยืนยันได้เลยว่าไม่มีเพราะว่าถึงแม้จะเป็นเชื้อเฮอร์ปีสเหมือนกันนะครับแต่ว่าของคนเนี่ยจะเป็นอัลฟากับเบต้าเป็นกลุ่มนั้นแต่ของช้างเนี่ยจะเป็นกลุ่มเดลต้านะครับดังนั้นก็ไม่ติดต่อข้ามสายพันธุ์นะครับดังนั้นเชื้อไวรัสตัวนี้จะเฉพาะของช้างอย่างเดียวเท่านั้นนะค่ะค่ะแล้วเห็นว่าการเกิดโรคนี่มันไม่ได้อยู่ในถิ่นฐานของช้างเอเชียแต่มันอยู่ที่อื่นใช่ไหมคะอาจารย์ในการที่แบบเป็นจุดเริ่มต้นของมันใช่ครับจริงๆแล้วก็คือจากนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือเริ่มต้นที่มีรายงานครั้งแรกนะฮะเจอลักษณะอาการคล้ายๆกันเนี่ยเขาเจอที่สวนสัตว์ที่หนึ่งที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับตั้งแต่ปี2531นะครับแต่ว่าเทคโนโลยีก็ยังไม่ดีเท่าไหร่หลังจากนั้นก็มีการยืนยันได้ประมาณปี2541นะครับยืนยันได้เรียบร้อยซึ่งในตอนแรกเนี่ยนะครับโรคนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่ามีช้างตายโดยเฉพาะลูกช้างเอเชียนะครับต้องบอกก่อนว่าลูกช้างโรคนี้เนี่ยเป็นมีจะเจอไวรัสเนี่ยได้ช้างทุกเพศทุกวัยนะครับตัวเล็กจนถึงตัวโตนะครับแต่ลักษณะอายุที่ค่อนข้างจะเกิดอาการรุนแรงนะครับก็คือประมาณ 1-8 ปีนะครับเกิดอาการรุนแรงที่ว่าเสียมากๆนะครับก็เป็นช่วงอายุนี้นะครับแล้วก็ในช่วง
สมัยก่อนเนี่ยนะครับที่สวนสัตว์ที่ยุโรปนะฮะก็คือเขาเลี้ยงช้างเอเชียกับแอฟริกาอาจจะมีการมาเจอกันบ้างเลี้ยงไว้ด้วยกันบ้างแล้วปรากฏว่าแอฟริกาเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ลูกช้างเอเชียก็ตายเขาก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโรคที่ถ่ายทอดจากช้างแอฟริกาและข้ามสายพันธุ์มาอยู่ที่ช้างเอเชียได้หรือเปล่านะครับแต่หลังจากที่มีข้อมูลหลักฐานเพิ่มมากขึ้นทฤษฎีนี้ก็ตกไปนะครับเนื่องมาจากว่าช้างหลายที่เนี่ยปรากฏเราไม่เคยเชื่อช้างแอฟริกาเลยแต่ทำไมก็ติดเชื้อได้ลงใช่ครับแล้วก็ปรากฏว่าช้างป่าซึ่งไม่เคยเชื้อช้างแอฟริกาอยู่แล้วแน่นอนก็มีตายด้วยโรคนี้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นลักษณะอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีทฤษฎีด้วยเขาก็บอกว่าเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในร่างกายช้างเอเชียและแอฟริกาเนี่ยอาจจะอยู่เป็นพันเป็นหมื่นปีแล้วควบคู่มาตลอดวิวัฒนาการที่เขามีเป็นแต่เพราะแอบซ่อนอยู่ตรงไหนของร่างกายแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นเมื่อมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่เป็นตัวกระตุ้นนะครับทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นมากำเริบขึ้นมาอีกใช่ครับใช่ครับอย่างเช่นที่บอกว่าหน้าบวมหรือว่าเป็นไข้หรือเป็นอะไรพวกนี้นะครับเราก็รักษาโดยเต็มที่เลยนะครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาที่เล่าจากประวัติตอนนั้นนะครับค่ะแล้วสถานการณ์ของโรคนี้ในขณะนี้เลยเนี่ยค่ะมีช้างของเราที่เป็นไหมคะอาจารย์มีช้างของเราเป็นเยอะครับแล้วก็เจอพบอยู่เรื่อยๆปีนึงเนี่ยก็ประมาณสักบางช่วงเนี่ยก็เป็น 3-4 เชือกนะครับบางช่วงก็ถึง10ช่วงเชือกเลยนะครับปัจจัยอย่างนึงถ้าเราที่เจอมาเนี่ยตั้งแต่ปี2549นะฮะตอนนี้ก็100กว่าเชือกแล้วนะครับแล้วก็มีเสียชีวิตที่บอกตอนแรกเนี่ยนะครับก็คือเสียชีวิตประมาณ50กว่านะครับแต่ถ้าดูจริงๆเนี่ยนั่นคือการที่เราเจออาการนิดหน่อยแล้วก็ตรวจนะครับแต่ถ้าเริ่มอาการที่เพคหน้าบวมเนี่ยอัตราการเสียชีวิตจะมากคือประมาณ 70-80% เลยนั่นก็คือว่าถ้าเกิดอาการหน้าบวมลิ้นม่วงปุ๊บมีไข้อะไรพวกนี้ครับจะมี 7-8 เชือกนะครับที่เสียชีวิตส่วนที่รักษาหายประมาณ 2-3 เชือกแค่นั้นเองนะครับนั่นคือคุณเติมค่อนข้างมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เจอมาอยู่เรื่อยๆในทุกปีที่มีการเก็บข้อมูลกันมานะครับโดยเฉพาะอย่างในปัจจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือช่วงเปลี่ยนฤดูนะฮะก็คือช่วงเปลี่ยนฤดูครับเพราะว่าเราสันนิษฐานว่าจะเกี่ยวข้องกับความเครียดนะครับก็คือเปลี่ยนฤดูอย่างเช่นจากการเปลี่ยนจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝนอย่างเช่นช่วงนี้ฮะจะมีฝนตกเยอะๆนะครับในช่วงนึงก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาวซึ่งมีการเปลี่ยนแล้วช่วงนั้นจะมีฝนตกเยอะแล้วบางครั้งเนี่ยก็ฝนตกเมื่อเกิดพายุลูกช้างก็อาจจะเครียดนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยก็จะร้อนปุ๊บก็ฝนตกทำให้หนาวทันทีหรือว่าจากที่ฝนตกปุ๊บนะครับในช่วงเปลี่ยนจากหน้าฝนเป็นหน้าหนาวก็จากฝนปุ๊บตกเยอะๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นหน้าหนาวทันทีนะครับช่วงนี้ก็จะดูเรื่อยๆต้องมีการเฝ้าระวังกันนะครับรวมทั้งเกี่ยวข้องกับการแยกลูกช้างด้วยโดยเฉพาะว่าลูกมีการแยกปกติทั่วไปเนี่ยควรจะแยกประมาณ3ปีนะครับ2ปีครึ่งถึง3ปีแต่บางครั้งเนี่ยเราก็พบว่าถ้ามีการแยกลูกช้างนะครับหรือหย่านมลูกช้างเนี่ยนะครับมาเพื่อฝึกเพื่ออะไรพวกนี้นะครับบางครั้งเนี่ยแล้วถ้าเด็กกว่านั้นก็มีโอกาสสูงที่จะทำให้เกิดเรื่องโรคนี้ได้นะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะมาจากความเครียดนะครับการได้รับภูมิคุ้มกันจากแม่ไม่เพียงพอนะฮะการที่เขาดูแลอะไรพวกนี้ไม่ดีเพียงพอนะครับก็ทำให้เกิดความเครียดได้หรือบางครั้งเนี่ยก็พบเจอว่าถ้ามีการนำลูกช้างย้ายไปนู่นย้ายไปนี่บ่อยนะครับทำให้ลูกช้างเนี่ยเปลี่ยนสถานที่ย้ายไปที่อื่นเปลี่ยนการนอนเปลี่ยนพื้นที่อะไรพวกนี้นะครับทำให้เขาเกิดความเครียดได้ก็ทำให้เกิดโรคนี้ขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับและอย่างภูมิภาคอาจารย์เกี่ยวไหมคะภาคเหนือภาคใต้ที่ไหนจะเจอเยอะหรือว่าเป็นเฉพาะว่าที่ไหนที่มีช้างเยอะใช่ครับอาจจะไม่ได้เยอะทุกภาคใช่ฮะช้างเยอะมากที่สุดนี่คืออยู่ในภาคเหนือนะครับก็เลยเจอเยอะที่สุดนะครับก็ส่วนมากประมาณครึ่งหนึ่งได้เลยฮะของลูกช้างที่เป็นโรคนี้นะครับแล้วที่เหลือก็ไปที่ภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคกลางภาคใต้ตามลำดับลงมานะครับแต่ทั่วไปแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวกับภาคนะครับไม่เกี่ยวกับภาคบางทีลูกช้างเนี่ยเกิดที่นี่แต่ว่าถูกย้ายไปที่อื่นก็ไปเกิดโรคได้เช่นเดียวกันนะครับค่ะแล้วอย่างนี้เวลาที่ติดตัวหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะเราต้องมีระบบในการตรวจในช้างในเขาเรียกว่าอะไรคะในเคราะห์ในเคราะห์ต้องระวังกันครับใช่ครับในย่านนั้นหรือเปล่าคะใช่ฮะโดยเฉพาะที่อยู่ในปางเดียวกันอยู่ในฝูงปางต้องมีการสัมผัสเดียวกันคำนี้ไม่ออกอาจารย์ใช่ครับปางช้างปางช้างใช่ครับใช่ครับใช่ครับเขาจะใช้ว่าถ้ามีเชือกใดเชือกหนึ่งที่ในปางเนี้ยเกิด
โรคนี้ขึ้นมานะครับค่ะคนอื่นที่รอบๆเนี่ยต้องเฝ้าระวังเลยลักษณะเฝ้าระวังตอนนี้ที่แนะนำนะครับก็คือการให้วิตามินซีนะฮะคือการให้วิตามินซีเพราะวิตามินซีเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับแล้วก็จะไปเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยเหมือนของคนเยอะเลยนะครับเหมือนคนเลยจะทั่วไปเนี่ยลูกช้างที่อายุประมาณสัก 1-8 ปีเนี่ยเราก็แนะนำอยู่แล้วนะครับว่าควรจะกินวิตามินซีเป็นประจำทุกวันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในช้างในปางช้างนั้นนะครับมีเชือกไหนที่เกิดอาการแล้วก็เสียชีวิตหรือมีอาการที่ชัดเจนแล้วไม่เสียชีวิตก็ตามนะครับลูกช้างที่เคยสัมผัสลูกช้างที่อยู่รอบๆเนี่ยนะฮะก็คือจะต้องมีการเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะควานช้างก็ต้องดูรวมทั้งมีการให้วิตามินซีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วก็ทีมสัตวแพทย์ต้องลงทำงานอย่างหนักและเฝ้าระวังโดยทำงานร่วมกันกับควานช้างและเจ้าของช้างด้วยค่ะอาจารย์คะมันไม่มีวัคซีนเหมือนกับการที่เราผลิตป้องกันไวรัสโรคนั้นโรคนี้ไม่มีเลยเหรอคะอาจารย์ตอนนี้อยู่ในช่วงการผลิตอยู่ครับอยู่ในช่วงการที่ศึกษาวิจัยอยู่เท่าที่ทราบเนี่ยที่อเมริกาและยุโรปเนี่ยกำลังทำอยู่นะครับแล้วก็ของไทยนี่กำลังทำด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็อย่างหนึ่งคือจะไม่เหมือนวัคซีนที่ผ่านมาเช่นเป็นวัคซีนเชื้อตายนะฮะเพราะว่าตัวไวรัสตัวนี้เนี่ยไม่สามารถเพาะเลี้ยงในเนื้อเยื่อหรือในหลอดทดลองขึ้นมาได้นะครับดังนั้นเขาต้องใช้วิธีนึงก็คือใช้วิธีการทำ DNA หรือ recombinant protein อะไรพวกนี้ครับต่อกรรมต่างๆพวกนี้เท่าที่ทราบเนี่ยครับก็คือมีการทดลองใช้ไปเรียบร้อยแล้วที่ในทดลองนะครับก็คือเป็นพวกหนูพวกกระต่ายนะครับแล้วก็กระตุ้นภูมิได้ดีได้ผลที่ค่อนข้างดีนะครับต่อไปก็คือจะมีการเริ่มทดลองในช้างกันนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นการทดลองในช้างใช่ไหมคะยังไม่ถึงครับแต่ผมไม่แน่ใจนะฮะอันนี้คือฟังเมื่อสักปลายปีที่แล้วนะครับแต่ทีนี้การทดลองในช้างเนี่ยก็คงต้องถามในแต่ละสวนสัตว์แต่ละที่หรือว่าที่ประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่ายินยอมไหมในเรื่องการทดลองทำการวิจัยของในช้างนะครับว่าจะได้ผลดีแค่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่าถ้าความก้าวหน้าทางวิชาชีพความก้าวหน้าทางวิชาการที่จะช่วยป้องกันโรคนี้ได้เนี่ยน่าจะดีมากๆนะครับอย่างที่เห็นก็คือว่าถ้าให้ปล่อยให้เกิดและรักษาเนี่ยเป็นแสนนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าการป้องกันเนี่ยจะดีกว่าซึ่งในรักษาทางสัตวแพทย์เนี่ยวิธีการป้องกันนะครับหรือ preventive medicine เนี่ยนะครับอายุรักษาการป้องกันเนี่ยดีมากกว่าการรักษาอยู่แล้วแน่นอนนะครับค่ะค่าใช้จ่ายก็ประหยัดกว่าด้วยนะคะแล้วก็ไม่สุ่มเสี่ยงไม่สุ่มเสี่ยงแต่ว่าก็ในช่วงแรกนี้เขาจะทดลองกับลูกช้างเลยไหมคะอาจารย์หรือว่าต้องเป็นแบบช้างตัวใหญ่ก่อนในหลักการแล้วค่ะหลักการคงต้องลองกับช้างตัวโตก่อนนะครับแล้วก็วิเคราะห์ดูด้วยว่ากระตุ้นการสร้างภูมิได้ดีไหมตรงนี้ด้วยก็อย่างนึงคือความน่ากลัวตรงที่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นโปรตีนที่มีการตัดต่อหรือว่าเป็นดีเอ็นเอที่มีการตัดต่อมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีใครทราบได้ว่าพอฉีดเข้าไปปุ๊บจะเกิดอาการอะไรขึ้นในลูกช้างบ้างนะครับมันจะเรียกเหมือนกับที่เราใช้วัคซีนโควิดเป็นแบบ mRNA อะไรอย่างนั้นไหมอาจารย์มันใช่อย่างนั้นเลยไหมคะเคยถามคนที่ทำเนี่ยฮะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ย mRNA อาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเกิดมาประมาณ2ปีที่แล้วพอดีนะครับแต่ว่าแลบที่เขาวิจัยเนี่ยเขาเริ่มไปแล้วนะฮะดังนั้นเขาก็ยังไม่อยากมาเริ่มเทคโนโลยี mRNA ใช่ครับดังนั้นเขาก็ใช้วิธีของเขาไปนะครับซึ่งก็ในอนาคตนี้ยังบอกไม่ได้เหมือนกันว่าจะมีการทำ mRNA ออกมาหรือเปล่าหรือยังไงครับแต่ที่แน่นอนก็คือจำนวนที่ใช้เนี่ยถ้าของคนเนี่ยอาจจะใช้เป็นถ้าเราเห็นใช่ไหมเป็นพันล้านโดสเลยฉีดทั่วโลกนะครับแต่ถ้าช้างทั่วโลกจริงๆนะช้างเอเชียมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทั่วโลกประมาณสัก 50,000 นะครับแล้วถ้าเป็นลูกช้างอีกอาจจะประมาณสัก10,000นึงไม่ถึงด้วยนะครับน่าจะประมาณสัก 5,000 เท่านั้นเองในกลุ่มเสี่ยงก็คือลูกช้างนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเขาจะลงทุนถ้าทำออกมาเป็นพันล้านแต่เทียบออกมาเป็นหลักพันนะครับมันจะต่างกันใช่ครับใช่ครับมันก็เลยว่าพวกนี้คงต้องดูเรื่องเทคโนโลยีและดูความคุ้มทุนด้วยเช่นเดียวกันครับค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าอย่างนั้นในระหว่างที่เรารอวัคซีนเนี่ยค่ะไอ้โรคนี้มันจะสามารถทำให้เราถึงกับสูญพันธุ์ไหมเราจะมีผลกระทบอะไรกับเรื่องของลูกช้างเราไหมคะครับเป็นไปได้ฮะถ้าเกิดว่าไม่มีการควบคุมป้องกันระวังให้ดีนะครับนั่นคือถ้าเรามองเนี่ยคือช้างโตจะไม่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะไม่เกิดอาการแต่ในขณะที่ช้างเด็กเนี่ยครับ
อายุ1ความเสี่ยง 1-8 ปีแล้วก็เจออยู่เรื่อยๆเลยนะครับก็มีล้มตายลงล้มตายลงล้มตายลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็คือว่าถ้าลูกช้างเกิดน้อยอยู่แล้วแล้วก็เจอโรคโควิดไวรัสไปด้วยเรื่อยๆนะครับปรากฏว่าพวกนี้เนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆถ้าเราทิ้งไว้ไม่ทำอะไรเลยนะครับอนาคตมันก็มีแนวโน้มนะครับคือแต่ต้องดูระยะยาวด้วยว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยให้คำแนะนำจะต้องทำยังไงคะอาจารย์คะในปางช้างต่างๆที่ดูแลลูกช้างอยู่ปางช้างอันดับแรกเลยนะฮะก็คือมีการเฝ้าระวังโดยเฉพาะควานนะครับอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังโดยเฉพาะควานช้างที่เขาดูแลลูกช้างเนี่ยทุกเช้าเนี่ยจะต้องดูพฤติกรรมเลยแล้วก็มีการตรวจปากนะครับแล้วก็เอาไปเล่นดูว่ามีการซึมหรือเปล่าหรือพฤติกรรมการนอนที่เปลี่ยนไปไหมนะครับแล้วถ้าเริ่มเปลี่ยนไปมีท้องเสียครับอาการเหล่านี้เกิดขึ้นมาเนี่ยแจ้งสัตวแพทย์โดยด่วนโดยอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับเพราะว่ายิ่งสัตวแพทย์ถึงไวเท่าไหร่และเริ่มให้ยาต้านไวรัสไวเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งปัจจัยที่2ก็คือมีการให้วิตามินซีไปอยู่เรื่อยๆเลยโดยเฉพาะลูกช้างกลุ่มเสี่ยงนะครับก็คือ 1-8 ปีนะครับอย่างที่3ก็คือทานวิตามินซีนี่วันนึงเท่าไหร่คะอาจารย์โดยคนเราพันใช่มั้ยฮะของช้างเนี่ยพันนึงของเราของเราพันมิลลิกรัมก็คือให้1เม็ดใช่ไหมครับของลูกช้างเนี่ยก็ให้ไปเลยอาจจะถ้าไม่มาเท่าไหร่อาจจะ15เม็ด10เม็ดก็ได้นะครับแต่จะแบบจะป้องกันที่เยอะก็อาจจะให้ถึง20 30เม็ดเลยนะครับให้ขนาดตัวน้ำหนักด้วยนะครับซึ่งก็ต้องใช้ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือการยานมลูกช้างนะครับก็คือยานมเร็วเกินไปให้ถึงตามที่เรากำหนดก็คือ2ปีครึ่งถึง3ปีนะครับปีจะดีที่สุดใช่ไหมคะจะดีที่สุดฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยลูกช้างก็พฤติกรรมของเขาอยู่แล้วแล้วก็พร้อมอยู่แล้วที่จะคล้ายๆเหมือนก็แยกออกไปโตนะครับก็ไม่ค่อยสนใจแม่เท่าไหร่และก็จะวิ่งออกไปพ่นออกไปที่นู่นที่นี่แม่เรียกก็ไม่ยอมกลับมาอะไรพวกนี้ครับนั่นคือเรารู้แล้วพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขาเป็นแบบนั้นนะครับอีกคนหนึ่งก็คือเกี่ยวเรื่องการย้ายช้างนะครับย้ายช้างรบไปที่นู่นไปที่นี่มันทำให้เกิดความเสี่ยงได้เยอะค่อนข้างเช่นเดียวกันนะครับแล้วเรื่องการจัดการความเครียดด้วยไหมคะอาจารย์การจัดการความเครียดของช้างก็คือการแยกการหย่านมนะครับการย้ายลูกช้างนะครับแล้วก็ช่วงฤดูที่เปลี่ยนฤดูพวกนี้เนี่ยก็คือต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะว่าให้อยู่กับแม่ใกล้ๆแล้วก็อาจจะมีการให้วิตามินซีเพิ่มด้วยนะครับแล้วควานช้างก็ต้องเฝ้าระวังการเปลี่ยนฤดูใช่ไหมคะใช่ครับช่วงฝนตกหนักๆอะไรพวกนี้เลยที่เกิดค่อนข้างเยอะนะครับค่ะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานบทบาทหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวในการที่จะช่วยกันรักษาช้างนะคะเห็นในเพจของอาจารย์มีการรับบริจาคด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก็จริงๆก็คืออันนี้ของศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่านะครับก็สามารถใช้ตรงนี้ได้รวมถึงหน่วยงานอื่นด้วยนะครับเช่นสมาคมสหพันธ์ช้างไทยหรือว่าโรงพยาบาลช้างของทางศูนย์ราชช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลช้างที่ภาคเหนือหรือที่จังหวัดลำปางหรือโรงพยาบาลช้างที่ภาคใต้จังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็สมาคมสหพันธ์ช้างไทยนะครับมูลที่เพื่อนช้างมูลที่ช้างแห่งประเทศไทยหรือว่าจะเป็นที่องค์การสวนสัตว์โฆษณาจักรนะครับหรือสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติที่กรมปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์นะครับหรือที่มูลที่ช้างภาคใต้นะครับก็มีหลายหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันนะครับแล้วช่วยกันก็บริจาคที่ไหนก็ช่วยช้างได้เช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งตอนนี้เนี่ยก็มีการตั้งกองทุนรักษาโรคอีเฮอร์ปีสไวรัสในช้างนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเขาที่บอกใช้เงินเยอะเขาใช้เงินเยอะมากๆรักษาช้างเชือกหนึ่งเนี่ยประมาณเป็นแสนนะครับก็จะตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็เปิดรับบริจาคผู้ที่สนใจที่จะช่วยตรงนี้นะครับเพื่อที่จะช่วยช้างให้ได้มากที่สุดนะครับค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือไม่จำเป็นจะต้องเป็นช้างของใครก็ตามที่ป่วยเป็นโรคนี้เราก็สามารถที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือตรงนี้ไปได้หมดใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะเครือข่ายโดยเฉพาะว่าถ้ามันมีกองทุนตรงนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะไม่ว่าอาจจะเป็นส่งเงินไปช่วยเหลือนะครับหรือว่าเราจัดซื้อยานะครับแล้วก็ส่งไปช่วยโดยด่วนที่สุดนะครับก็หลังๆในเรื่องการส่งมอบยาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องขนส่งอะไรพวกนี้มันค่อนข้างไวแล้วนะครับภายในวันสองวันก็ถึงแล้วก็ถึงแล้วใช่ครับตอนนั้นเราก็สามารถจัดซื้อและส่งตรงนี้ไปให้ด้วย
ราะเข้าใจเลยว่าหมอที่อยู่ตรงหน้างานที่รักษาเนี่ยนะครับก็จะมีความเครียดเหมือนกระชังด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าต้องรอถึงตีสองตีสามเลยนะครับค่ะครับต้องเฝ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเป็นแล้วนี่ก็คือทิ้งไม่ได้เลยนะคะใช่ครับใช่ครับต้องแบบนั้นให้น้ำเกลือตลอดแล้วเฝ้าประเมินตลอดรวมทั้งมีการตรวจเลือดหรือว่าจะต้องตรวจดูเชื้อไวรัสด้วยว่าไวรัสในร่างกายเนี่ยมีปริมาณแค่ไหนสูงขึ้นหรือต่ำลงในแต่ละวันหรือว่าเช้าเย็นเช้าเย็นดูเลยนะครับว่าเชื้อไวรัสเนี่ยมันลดลงไหมหรือเพิ่มขึ้นไหมหรือต้องเปลี่ยนพลิกแพลวิธีการรักษายังไงครับเหมือน ICU นี่แหละถ้าพูดจริงๆนะครับแบบนั้นเลยค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะที่มาให้ความรู้กับเราถึงโรคที่รุนแรงจริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือเราสามารถช่วยเหลือช้างได้ตามที่ได้ขึ้นเมื่อสักครู่นี้ลองเซิร์ชเข้าไปก็ได้นะคะที่เพจของศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามความรู้เรื่องของสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงที่บ้านหรือจะเป็นสัตว์ใหญ่ๆคู่บ้านคู่เมืองแบบนี้เราก็มีข้อมูลมาให้ได้ติดตามกันนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสัตวแพทย์อาสาจส.100